ร้อยถึงเท่ากำลังจะลงไปแล้วครับเดี๋ยวพี่ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยฮะพี่ฝนนะพี่หอบเงินกองถ่ายออกนอกประเทศไปหมดแล้วอะไรนะพี่ฝนนะพี่หอบเงินกองถ่ายออกนอกประเทศไปหมดแล้วกองถ่ายถูกยกเลิกหมดแล้วนะพี่แล้วก็ตอนนี้ทีมงานโทรหาผู้กระหน่ำเลยอะว่าเช็คก้อนแรกจะออกวันนี้ของโปรดมึงนี่กูไปซื้อถึงตลาดบางกะปิเลยนะมึงแม่งโคตรเย็นเลยโอ้เดี๋ยวกูไปอุ่นให้ไม่ต้องกูไม่กินแล้ว
ดูทีวีดีกว่ามึงเหมือนกับที่เขาลือกันนั่นแหละครับสุดท้ายก็เป็นจริงมาดูกันต่อกันที่ประเด็นร้อนดราม่า5วันติดกับแฮชแท็กบอยคอตกะเพราไม่ได้อยากจะว่าน้องนะครับแต่น้องได้มีภาพหลุดกับหญิงในจตุจักรสาววายที่ไหนจะรับได้จริงไหมครับเรื่องก็เลยเดือดร้อนไปถึงผู้จัดอย่างพิตีนักปั้นดาราอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่ต้องถึงขั้นฉีกสัญญากันเลยทีเดียวนะครับและไม่ใช่แค่น้องกะเพราเท่านั้นนะครับที่โดนผู้กำกับหน้าใหม่อย่างคุณเตะก็โดนเด้งด้วยครับซึ่งดูเหมือนว่าซีรีส์ทูไนท์ที่กำลังจะเปิดกล้องน่าจะไปไม่รอดนะครับแต่คนระดับพิตีครับประสบการณ์การทำงานในวงการมากกว่า30 ปีก็หาคู่จิ้นคนใหม่มาทำให้น้องบัสได้ใจฟูได้ทันเวลานะครับหนุ่มหน้าใสคนนั้นก็คือน้องอิดครับเน็ตไอดอลชื่อดังเฮ้ยน้องคนนี้สเปคมึงนี่ว่ะยอดติดตามใน IG ของน้องดูรอยยิ้มนั่นดิเกือบแตะ1 ล้าน follower กันเลยทีเดียวนะครับงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปิ้นกันแบบล้นจอกันไปเลยครับซึ่งรายหลังนี่นะครับข่าววงในก็แอบเมากันต่อนะครับว่าคุณเต้เนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพมึงลองติดต่อพี่ติไปดิเขาอาจจะหาผู้กำกับอยู่ซินฟินอะไรครับบ้าบอเลยทุกท่านเนี่ยได้ดูข่าวเมื่อเช้านะครับที่3 ที่ 4ครับทางแกนนำนะครับถูกจับที่ตัวของสน.นะครับในอยุธยานะครับซึ่งพอถูกจับพอเขาจะปล่อยตัวศาลไม่ฝากขังต่อนะครับดันมีตำรวจนะครับเอาหมายจับนะครับฉบับต่อไปเนี่ยมาขอฝากขังต่อทันทีและภายหลังนะครับตอนนี้เนี่ยข่าวล่าสุดนะครับทางตำรวจออกมาชี้แจงนะครับว่ามีหมายจับกว่า80 หมายกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแอบเมาส์นะครับว่าคนที่แอบสั่งเนี่ยก็คือตัวบนสุดของระบบสั่งงานนะครับข่าวที่พังพินาศเหมือนกันนะครับแต่กองถ่ายหนัง The Motivation Village เป็นการต้นโดนโกงครับซึ่งคนที่โกงเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคือตัวโปรดิวเซอร์เองคุณฝนจากค่ายอาร์ตไฟฟิล์มและมันเดย์เวิร์กิ้งครับพร้อมหอบเงินกองไปเจ็ดล้านบาทหนีไปกับพระเอกหนุ่มครับเปิดไว้อย่างนั้นแหละล่มปากหนาวอย่างเปิดอารินช่วยที่เขาก็เมาส์กันนะครับว่าฝนอีเหี้ยอีล่างพบกับผู้กำกับเจมส์ด้วยแหละครับผมมึงโทรศัพท์รับเลยบอกกูป่วยนะถ้าแม่กูโทรมาไม่ใช่แม่มึงเปอร์แปลกรับเลยสวัสดีครับฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะน้องเจมได้ยินครับสักครู่นะครับมึงคนของพี่ตีโทรมาพี่ตีผู้จัดละครน่ะโทรมาเปิดสปีกเกอร์ให้กูหน่อยดิคิดทำไรอ่ะสวัสดีครับพี่ตีพี่ตีที่ไหนเล่าพี่จุ๊บค่ะเป็นผู้ช่วยพี่ตีสวัสดีครับพี่จุ๊บสวัสดีค่ะคืนนี้น้องเจมช่วงนี้ว่างเนาะว่างครับว่างค่ะพอดีพี่ตีมีโปรเจกต์สนใจอ้อลืมถามรู้จักพี่ตีใช่ไหมรู้จักสิครับค่ะคืนนี้มันมีโปรเจกต์ซีรีส์ชื่อเรื่องว่าทูไนท์เขาสนใจจะให้มากำกับค่ะครับสะดวกคุยวันนี้เลยไหมบ่าย 3ออฟฟิศอยู่หลังโรงเรียนประดิษฐ์ตรงเท้าอินทาวน์นะคะยินดีมากเลยครับพี่เจี๊ยบพี่ชื่อจุ๊บค่ะขอโทษครับพี่จุ๊บยังไงพี่จะส่งแผนที่ไปในเมสเซจนะแล้วเดี๋ยวบ่าย 3เราเจอกันกูได้งานแล้วไม่ยินดีกับกูหน่อยเหรอเจมกำกับใช่ไหมคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะพี่ชื่อจุ๊บนาที่เราโทรคุยกันอุ๊ยมาก่อนเวลาเยอะเลยอ่ะนิดหน่อยนะครับ
พี่ทำคอนทินิวนะแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยชั่วคราวให้พี่ตีน้องคนนี้เพิ่งมาแคสใหม่ไม่นานใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่จริงแคสได้อาทิตย์กว่าแล้วนะที่นี่เราทำงานกันเป็นทีมนะมีอะไรเราก็คุยกันตรงๆเราก็จะมีพี่ตีเป็นบอสแล้วก็แบบนะพี่ตีว่างแล้วเดี๋ยวห้องอยู่ชั้น2ขวามือนะเชิญค่ะเจมส์เจมส์หมวกครับหมวกถอดโอเคครับนั่งก่อนสิพี่ฝากอ่านสัญญาให้เสร็จภายใน3นาทีนะติดเรื่องสัญญาอะไรก็บอกได้นะค่าตัว 60,000 บาทนี่เป็นแค่ค่ากับต่อตอนใช่ไหมครับ 60,000 บาทนี่พี่แบ่งจ่ายเป็นรับก่อนก็ได้นะขอโทษครับ60,000 บาทนี่เป็นค่ารับเถอะฮัลโหลแม่อ๋อนี่อีก3วันเดี๋ยวแม่พิมพ์ไว้ในไลน์เจมนะแค่นี้ก่อนนะเรียบร้อยแล้วครับ 60,000 บาทกับการทำงานจำนวนทั้งหมด20คิวเป็นค่ากำกับแก้ไขบทacting coach training ดูตัดต่อแล้วก็ทำซับไตเติ้ลเจมส์มีปัญหาอะไรไหมไม่ครับหมวกสวยดีนะหมวกเหรอครับดูเป็นคนรู้หน้าที่ดีนะสมกับที่ผู้ใหญ่แนะนำมาใครแนะนำเหรอครับพี่น้อยตึกสุขุมวิทอ๋อเขาบอกว่าเธอทำหนังได้ดีมากเรื่องแค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่อันนี้พี่เซ็นแล้วเดี๋ยวเจมส์เอากลับบ้านได้นะแล้วบ่ายนี้ว่างใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะได้ให้เวิร์กช็อปกับน้องๆไปด้วยเลยได้ครับขอบคุณมากนะครับพี่ติ๋มเจมส์เธอลืมหมวกอ่ะเจมกินอะไรมายังเรียบร้อยแล้วครับนั่งก่อนThank you.
สวยมั้ยเนี่ยอีก4วันจะเปิดกล้องอยู่แล้วพี่มีเอกสารเป็นไฟล์ไหมครับอ๋อมีดิเอาไลน์มาเดี๋ยวแอดส่งไปให้เปิดล็อกด้วยต้องอ่านบทไปก่อนซีรีส์เรื่องนี้นะชื่อ Tonight เป็นนิยายวายหนังสือเล่มนี้ขายดีมากเลยนะพี่ตีอ่ะเขาซื้อมาเพื่อปั่นกระแสจิ้นนักแสดงอ่ะจิ้นอ่ะพี่แอบไปละพี่จิ้นคืออะไรครับจิ้นไงสับสาววายก็จิ้นแบบเวลาเราเห็นผู้ชายสองคนอยู่ด้วยกันเราก็จิ้นว่าเขาได้กันอ่ะจะเปิดกล้องอยู่แล้วไปดูสับสาววายมาเยอะๆเราทำซีรีส์ BL อ่ะกลุ่มคนดูเราอ่ะคือสาววายพี่ทุบครับฮะBL คืออะไรอะครับนี่อํากันมั้ยเนี่ยหนังที่เจมทำก็ BL ทั้งนั้นนี่ BL อ่ะมาจากคำว่า Boys Love ก็คือชายแท้ที่ตกหลุมรักชายแท้แต่มันไม่ใช่ซีรีส์เกย์นะมันต่างกันงงอ่ะดิพี่ก็งง คือเวลาผมทำหนังนะครับผมไม่เคยโฟกัสที่เพศเลยนะพี่คือจะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมันก็คือแบบน้องนักแสดงพร้อมแล้วไปเวิร์กช็อปกันเถอะสวัสดีเด็กๆสวัสดีครับพี่จูสวัสดีค่ะสวัสดีครับหายเจ็บยังอ่ะครับอ๋อโอเคแล้วครับพี่แล้วจ้ะเดี๋ยวพี่ขอแนะนำนะอันนี้เจมพูดกับซีรีส์ใหม่ของเราสวัสดีครับเจมสวัสดีครับเจมอันนี้อิดนะเล่นเป็นเมเป็นเคครับโอ้โอเคส่วนนี้บาสเล่นเป็นเคเมครับพี่งงไปหมดแล้วบาสพี่สั่งไก่ปั่นรสใหม่มาให้แล้วนะโอเคครับผมน้องอูดครับอีดน้องเขาชื่ออีดน้องอีดเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนปะจะ3:30แล้วอ่ะเราเวิร์กช็อปกันดีก่อนนะได้ครับถ้าอย่างนั้นพี่ขอไปทำงานที่พี่รักของพี่ก่อนนะได้เลยครับบ๊ายบายจ้ะเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะพี่จุ๊บวันนี้อิดจะกลับบ้านกี่โมงจ๊ะอ๋อ2:00ครับพี่จุ๊บเดี๋ยวตอน4:00อิดต้องไปรับแม่ที่สุวรรณภูมิครับถ้าอย่างนั้นอย่าลืมมาเอากุญแจรถกับโทรศัพท์กับพี่นะจ๊ะพรุ่งนี้เช้า10:00มีนัดกับหมออย่าลืมอ๋อโอเคครับบายบ๊ายบายครับพี่จุ๊บบ๊ายครับพี่ว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาแนมตอนก่อนเนาะเริ่มที่อิดก่อนเลยได้ครับผมชื่ออิดนะครับเรียนการบินกำลังขึ้นปี2แต่ว่าตอนนี้ผมดรอปเรียนอยู่นะครับแล้วคิดยังไงถึงมาเป็นนักแสดงจริงๆมันก็มีหลายเหตุผลนะพี่ที่ผมอยากเป็นนักแสดงอะแต่หลักๆเลยก็คงเป็นเรื่องของเงินอ่ะคือผมไม่อยากขอเงินแม่บ่อยๆอ่ะอีกอย่างแม่ผมเป็นแอร์
ผมโตมากับการเห็นแม่เดินทางตลอดก็ดีแล้วนี่แล้วเราก็เรียนการบินด้วยไอ้ดีมันก็ดีอ่ะพี่แต่ถ้าจะให้ผมไปเดินทางตลอดเหมือนแม่ผมว่าผมก็คงไม่เอาอ่ะแล้วอีกอย่างผมว่าผมก็มีพรสวรรค์ด้านการแสดงเหมือนกันนะแล้วเคยมีผลงานการแสดงมาก่อนปะภาพไพ่มณีตอนม.1 นี่นับไหมครับเดี๋ยว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 เล่นเป็นไรนางเงือกอ่ะสินสมุทรโอ้โห นับหมดแหละถ้าเราภูมิใจอ่ะงั้นมาที่อิดเอ้ยบาทบ้างโอเคครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนครับคือผมมีอีกเรื่องจะบอกอ่ะคือผมโสดนะแล้วพี่อ่ะโสดปะโสดโสดดีตามผมเนาะโอเคครับสวัสดีครับผมบาสสุภกิจเหมือนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากเป็นนักแสดงเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีคนทาบทามผมมาเยอะเขาบอกว่าหน้าแบบผมเนี่ยเหมาะกับการเป็นนักแสดงมากกว่า คือมึงจะบอกว่ามึงหล่อว่างั้นเอ้ามึงก็ดูสิ เดี๋ยวๆๆ เอาเดี๋ยวขอโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะแบบตัวตนน่ะว่าทำไมถึงอยากมาเป็นนักแสดงเอาแบบเรื่องที่มาจากใจเลยนะเอาใหม่นะเริ่มคือผมเรียนนิเทศเอก acting ครับแล้วคราวเนี้ยที่บ้านผมเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่เขาอยากให้ผมเรียนหมอแบบเฮียผมจะพูดยังไงดีอ่ะผมโดนดูถูกมาเยอะครับอาจจะเพราะสังคมของต่างจังหวัดด้วยแหละคือเขามองว่าการจะเป็นนักแสดงดารามันเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่เขาตีหน้าเขาตีตาเลยนะเว้ยพี่ว่ามันเป็นไม่ได้ผมก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้คนที่นั่นเขารู้ว่าคนเราอ่ะถ้าอยากทำอะไรมีความฝันอะไรก็ทำได้ทุกคนและที่สำคัญกว่านั้นนะพี่ผมอยากพิสูจน์ให้พ่อแม่ผมรู้ว่าผมก็เป็นลูกคนหนึ่งที่สามารถทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้วก็เป็นลูกที่จะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังแฮชชั่นแรงกล้ามากเลยนะแล้วถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงอะอยากทำอะไรผมตายเองดีกว่าล้อเล่นแน่หน้าซีเป็นจ่ายต้มเลยนะมึงอ่ะมาเดี๋ยวมาที่เราบ้างนะเราขอแนะนำตัวบ้างเราชื่อเจมนะต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกเราว่าพี่ให้เรียกว่าเจมหรือว่าไอ้เจมอะไรก็ได้เอาเป็นว่าเรียกเจมเฉยๆก็พอเฮ้ยพี่มันจะดูเสียมารยาทไหมป่ะพี่บอกอย่าเรียกพี่ไงโทษครับพี่พี่อีกแล้วเจมการเป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยเราจะเคารพความเป็นมนุษย์ของกันและกันไม่ใช่อายุคันสรรพนามคันนำหน้าหรือว่าตำแหน่งตอนนี้เราทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ต่างกันที่หน้าที่เก็ตไหมงั้นเดี๋ยววันนี้ขอดูไลน์ acting กันหน่อยเนาะจัดไปครับได้ครับเลยอ
พักนานแล้วเนี่ยลุกลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมานั่งก่อนให้ผมพักบ้างเถอะนี่แสดงว่าผู้กำกับเก่าสอนมาดีมากเลยนะไม่ได้สอนอะไรเลยครับไม่ทันได้เริ่มสอนก็โดนไล่ออกซะก่อนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอ่านบทกันถึงไหนละผมเพิ่งอ่านถึง EP 6เองครับส่วนผมอ่านบทแล้วครับหมดแล้วเราสองคนคิดว่าซีนไหนยากที่สุดส่วนตัวผมว่าไม่มีนะครับเบสิกหมดเลยซีนทะเลครับซีนทะเลหน้าที่เท่าไหร่นะ23ครับเจอแล้วงั้นการบ้านวันนี้เนี่ยไปจำซีนนี้มานะไดอะล็อกไม่ต้องเป๊ะก็ได้เอาแค่คร่าวๆก็พอจำไว้นะถ้าอยากเป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยเราควรจะเข้าใจบทเข้าใจตัวละครเอาตัวละครเนี่ยมาใส่ในตัวเราแล้วก็อย่าลืมว่าซีนก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวละครบ้างแล้วต่อไปเนี่ยตัวละครกำลังจะเจออะไรแล้วก็มีอีกอย่างที่สำคัญมากๆนะคือเราต้องเปิดใจกันผู้กำกับนักแสดงเนี่ยต้องเข้าใจบทตรงกันเห็นภาพตรงกันแล้วก็มีอะไรก็พูดออกมาเลยเอาเป็นว่ารู้จักกันให้มากๆง่ายๆก็คืออย่ามีกำแพงนะมีอะไรอยากบอกก็บอกอยากพูดก็พูดทุกคนมีไลน์กันเนาะเดี๋ยวเซฟเบอร์เราแล้วก็สามารถโทรหรือว่าเมสเซจมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะ098 936 86 26นี่ไม่จดเบอร์เราหรอคือพวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์กันนะคะคืออะไรไม่มีอะไรครับคือถ้าเราใช้โทรศัพท์ติดต่อกับคนอื่นน่ะเราอาจจะโดนฉีกสัญญาไมค์กับเขาได้เฮ้ยโอเคป่ะไม่เป็นไรไม่ต้องครับผมอยู่กับมันมา4วันน่ะมันก็อ้วกอย่างนี้ทุกวันอ่ะพี่ทำไมอ่ะคือบาสมันเป็นเมย์ใช่ป่ะมันก็ต้องหุ่นบึกเลยโดนบังคับให้กินแต่อกไก่ปั่นกับแตงกวาครับแล้วกินอย่างอื่นไม่ได้เลยหรอแล้วมือถือก็ห้ามใช้แล้วนี่ใครเล่น IG กับ Twitter อีกอ่ะนี่หลอกลวงประชาชนนะคือสาววายเขาก็อยากเห็นแค่สิ่งที่เขาอยากเห็นนะแล้วพี่ตีเขาก็รู้ว่าพวกแฟนคลับต้องการอะไรผมเป็นคนอัพมั่วซั่วโพสด่าประยุทธ์บ้างเดี๋ยวก็มีดราม่านี่อย่าบอกนะว่าจมูกแบบโดนบังคับด้วยเปล่าครับแต่สปอนเซอร์เป็นคลินิกศัลยกรรมอะแล้วพี่ตีเขาก็เห็นว่าจมูกผมมันเบี้ยวเขาก็เลยจับขึ้นเขียงเดี๋ยวขอไปดูบ้านกันนะเดี๋ยวคืนนี้อิดขอโทรหาได้ไหมเขาห้ามใช้มือถือไม่ใช่หรอแต่วันนี้อิดกลับบ้านอ่ะเบอร์เรา098ไม่ต้องจำได้จำได้ด้วยเหรอเราเพิ่งบอกไปครั้งเดียวเองนะจำได้ดิคืนนี้รอดูแล้วกันคงจำดีอยู่ละเดี๋ยวไปดูบ้านก่อนOh,
เวลานี้ตอนนี้เธอคนนี้เรียกว่าใช่เหรอวันอ่อนนะมึงอ่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะก็สักพักหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างวะโคตรเวียดเลยว่ะ What's weird อย่างแรกนะเริ่มที่มึงก่อนเลยใส่แว่นมาทำไมมึงรู้จักคำว่าแฟชั่นป่ะคือแบบค่าตัวกูแม่งโคตรน้อยอ่ะนี่น้อยคือ how much 60,000ฮะจะพอจ่ายค่ารถเหรอเออดิแล้วอีกอย่างนะน้องๆแม่งโดนบังคับให้กินอกไก่ปั่นแล้วก็ไปอ้วกโดนให้ไปทำจมูกแล้วก็โดนยึดมือถือมึงว่ามันใช่เรื่องปกติปะวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยจะกลับแล้วเหรอพรุ่งนี้กูต้องตื่นเช้ามีโฟโต้ชูตออนเซตที่ห้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะกลับอ่ะมึงช่วยถอดแว่นก่อนดิกูบอกแล้วนี่คือแฟชั่นรถจะชนตายอ่ะมึงอ่ะกูมองเห็นมึงขอบคุณที่จัดห้องให้นะเลี้ยงชาบูกูแล้วกันเฮ้ยถอดแว่นด้วยไม่โอ้ยเราก็จะมาเล่าข่าวกันสนุกนะวันนี้เนี่ยข่าวแรกที่เราจะมานำเสนอก็คือเรื่องของจดหมายเหตุยุคออกโตมันยันมีคนตายเพราะอุกกาบาตตกใส่จริงเรื่องอะไรครับคือมันเป็นเรื่องราวของอุกกาบาตจากนอกโลกเนี่ยตกใส่คนบางคนทำให้ถึงกับต้องเสียชีวิตซึ่งมันมีน้อยครั้งมากนะครับโอ้ดิฉันได้ยินมาว่า1 ใน 250,000 เท่านั้นใช่แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานมาเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดจนปรากฏว่าองค์การนาซาได้ไปพบเจอว่ามีคนตายเพราะอุกกาบาตตกใส่หัวซึ่งอุกกาบาตในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อุกกาบาตใหญ่เป็นอุกกาบาตลูกเล็กเท่ากำปั้นโดดในวันตายซึ่งต้องถือว่าเป็นทำบุญไม่ใช่ทำกรรมด้วยอะไรเพราะว่ามันเป็นคนตกใส่หัวเนาะทีนี้เป็นข่าวที่คนทั่วโลกรอคอยเพราะว่ามันมา 7,000 ปียากกว่าจะได้รู้ว่า 7,000 ปีโอ้โหเกิดแก่เจ็บตายกันไม่รู้ก็คือเกิดแล้วก็หลายชาติมากวกวงเวียนไปกว่าจะได้มาเจอ7,000 ปีเนี่ยจะมีดาวหางนีโอไวท์เข้าใกล้โลกคือดาวหางนีโอไวท์เนี่ยมันมา 7,000 ปีมันมาแค่1ครั้งดังนั้นในยุคที่โคตรโชคดีที่ได้เห็นดาวหางนีโอไวท์นะซึ่งมันเป็นดาวหางที่เราสามารถมองด้วยตาเปล่า
ใครอะครับใกล้โลกมากเลยนะใกล้มากคือตอนแรกอะนักดาราศาสตร์เขามองว่าดูข่าวเรื่องดาวหางอยู่เหมือนกันเลยอะเพราะว่าอย่าลืมว่าในกระสอบตึกกระบาดเขาก็คิดว่าเอ้ยมันจะมาชนโลกหรือเปล่าอิดหรอเฉียดโลกซึ่งทำไมจำได้อะกว่าจะได้เจอสักทีนึงลองมาดูภาพกันดีกว่าต้องดูวิดีโอที่แกมาแคสงานไปอะโอ้ยมันใกล้มากจริงจริงวิดีโออะไรอะพี่ทำเป็นทำไม่ได้นะใช้เวลานานเนาะกว่าจะจำได้อะก็แกมีพลาสเตอร์ติดอยู่ที่จมูกอะมันก็ว่าคุ้นๆอยู่103ล้านกิโลเมตรโอ้แสดงว่ามันต้องใหญ่มากๆเราถึงจะได้เห็นใหญ่ใหญ่มากๆคือใหญ่กว่าโลกอะนี่อย่าจะคิดเลยถ้ามันไม่เฉียดนี่ทำอะไรอยู่วะซึ่งชาวกรุงเทพเราจะได้เห็นคนไทยจะได้เห็นวันนั้นอ่านบทอยู่อะฟ้าเปิดด้วยแล้วพี่อ่ะนี่บอกอย่าเรียกพี่ไงเออลืมอ่ะพี่เอ้ยเจมแล้วเจมทำอะไรอยู่อ่านบทอยู่กันแล้วนี่โทรมามีอะไรหรือเปล่าไหนบอกว่าโทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงไงไอ้โทรมันก็โทรได้แต่มีอะไรหรือเปล่าจะโทรหานี่ต้องมีอะไรด้วยหรอไม่ก็โทรได้แล้วนี่ใช้โทรศัพท์ได้ด้วยหรอโทรศัพท์แม่อะนี่กินอะไรอยู่อ่ะกล้วยฮะกินกล้วยเหรอกล้วยเว้ยกล้วยอร่อยปะหมายถึงหมายถึงกล้วยมั้งพี่กล้วยอ่ะมันมีรสชาติด้วยเหรอก็รสกล้วยป่าววะดึกๆแบบนี้นี่ชอบกินกล้วยเหรอจะใช่ชอบกินกล้วยก่อนนอนอืมดีดีเออแล้วนี่ใส่เสื้ออยู่ป่ะใส่ดิแล้วกางเกงอ่ะโรคจิตป่ะเนี่ยเอ้าเราจะได้จินตนาการออกไงว่าเรากำลังคุยกับเจมในสภาพไหนอยู่อ่ะเออแล้วนี่จะไปดูดาวหางนีโอไวส์ป่ะจะเอาเวลาไปแตกช็อตอะอะไรแตกอะพี่ช็อตซีนอะไรพวกเนี้ยชื่ออะไรเนี่ยเรานี่ทำอะไรอยู่อะกินกล้วยอยู่อ่ะเออเจมเคยกินกล้วยแขกเจ๊อึ่งซอยประชาอุทิศป่ะเฮ้ยกล้วยแขกเจ๊อึ่งอยู่แถวบ้านเราเลยนะนี่บ้านอยู่ซอยประชาอุทิศหรอใช่เราอยู่ซอย22นะเฮ้ยเราซอย18อ่ะเฮ้ยจริงดิช่วงนี้หรอออัลบั้มใหม่ของใครนะที่ร้องแบงแบงคู่กับเจสซี่เจอ่ะเทเลอร์ป่ะไม่ใช่เทเลอร์เทเลอร์บ้าอะไรร้องแบงแบงอาริอาน่าเหรอเฮ้ยใช่ใช่เราชอบเพลง NASA ผมฟังแต่ Thank You Next อ่ะอ
อยากตีแบดอ่ะหืออยากเล่นแบดให้นอนเถอะเจมว่าขออะไรหน่อยดิขออะไรอ่ะเจมช่วยถือสายไว้จนกว่าเราจะหลับได้ป่ะได้ดิงั้นฝันดีนะแล้วเราต้องพูดอะไรไหมอ่ะถ้าเจมพูดแล้วเราจะหลับได้ไงอ่ะโอเคโอเคนอนนะลูกรถกูถูกยึดฮัลโหลเจมใช่เจมจะโทรหาใครเหรอเปล่าเราจะคุยกันนี่แหละว่าไงอ่ะแล้วเมื่อคืนวางสายใส่เราทำไมอ่ะตอนไหนไม่รู้ดิตื่นมาเจมก็ไม่ได้อยู่ในสายแล้วอ่ะผ่านประชาอุทิศ22ไหมอ่ะผ่านดิอยากกินกล้วยทอดเหรอเปล่าขอจิตไปด้วยได้ไหมได้แต่ว่ารอประมาณ2ชั่วโมงนะเดี๋ยวอิดต้องไปหาหมอก่อนอะมาเจอกันที่ร้านฮัลโหลคอฟฟี่นะเจอกันนะฮัลโหลเอฟฮัลโหลพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ในร้านกาแฟน่ะไหนอ่ะพี่นั่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอ๋อผมเห็นพี่แล้วไปไปกันกล้วยทอดเจ๊อึ้งพี่เจมกล้วยทอดเจ๊อึ้งผมซื้อมาฝาก
ขอบใจมากนะครับทำอะไรอ่ะลุกดิพี่จะทำงานกันป่ะรถพี่เป็นไรอ่ะพี่รถเสียหรอบอกอย่าเรียกพี่ไงโอเคโอเคเจมตกลงรถเจมเป็นอะไรพวงมาลัยมันล็อกอะพวงมาลัยล็อกแล้วมันล็อกเองได้ไงอะพอดีว่ารถมันเก่าอะแล้วก็เก่ามากด้วยแล้วนี่ทำอะไรอะแตกช็อตผมคิดว่าพี่แตกเสร็จไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแตกช้าเนาะสมาธิได้ป่ะโอเคครับโอเคกินอะไรมายังเนี่ยหยิบกล้วยทอดขึ้นมากินดิเราว่าเราลืมไว้ที่ร้านกาแฟไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวอิดแวะปั๊มให้แล้วกันไม่ต้องไม่ต้องไปเถอะโอเคโอเคเรากินอะไรในรถแกได้ปะได้ดิแซนด์วิชนี่แฟนทำให้กินเหรอเพื่อนทำให้กินงั้นอิดขอกินบ้างดิปากอิดอยู่ตรงนี้ อร่อยอ่ะแข็งแห้งหน่อยThank you.
นั่งรถกับนักแสดงไม่ได้นะคือพอดีบ้านน้องเขาอยู่แถวนั้นนะครับโทษครับพี่ไม่ได้ถามเจมส์รู้ไหมว่าถ้าแฟนคลับถ่ายรูปลงทวิตขึ้นมาจะเสียหายมากแค่ไหนพี่กำลังดูแลภาพลักษณ์นักแสดงอยู่นะแล้วถ้าเกิดเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยสาววายคงถล่มทวิตกันหมดสาววายเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราหลอกเขาอยู่เจมส์รู้ไหมว่าการที่จะสร้างคู่จิ้นขึ้นมาคู่หนึ่งมันต้องลงทุนมากแค่ไหนทุกอย่างคือเม็ดเงินมหาศาลพี่ลงทุนสร้างภาพลักษณ์และในทุนไม่ใช่พี่คนเดียวสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันไม่ใช่การหลอกมันเป็นการตอบสนองผู้บริโภคที่เขามีกำลังซื้อมหาศาลการมโนจินตนาการเจมส์ก็รู้นี่เจมส์เป็นผู้กำกับอะไอ้ตุ๊กตาเน่าๆตัวนึงที่ราคาไม่ถึง39บาทแต่ประมูลได้ถึง 300,000 เนี่ยพวกเขาได้ความสุขในทุนได้กำไรและกำไรส่วนหนึ่งก็เป็นค่าจ้างในการกำกับซีรีส์ซึ่งอยู่ในเช็คใบนี้ของเจมส์เอาไว้มาเอาเช็คหลังเวิร์กช็อปนะครับเจมส์เก็บเอาคำว่าหลอกเนี่ยไว้ใช้กับผู้กำกับที่แอบกินนักแสดงดีกว่านะมึงกูท่องซีนทะเลได้แล้วนะบาสมึงโอเคป่ะวะแบบนี้มันดีคนทำ
เฮ้ยเป็นไรอ่ะคือกูอ่ะกูแค่หิวเว้ยมีแต่โอกาสให้กูกินน่ะกูเบื่อแค่เนี้ยนะแต่กูโอเคเว้ยกูโอเคจริงๆพรุ่งนี้มึงก็ฝากเจมส์ซื้อเข้ามาดิพี่ตีเขาไม่รู้หรอกเชื่อกูทำไมวันนี้มึงมากับพี่เจมวะทำไมมึงหึงกูดิหึงบ้าหึงบอเลยระวังอย่าให้ข่าวมันหลุดไปแล้วกันไม่งั้นชะตากรรมมึงอะได้เป็นแบบกะเพราแน่นะแล้วตอนกะเพรามันอยู่ที่นี่อ่ะมันต้องกินอกไก่ปั่นเหมือนมึงปะกะเพรามันเป็นเค้กมันจะมาพอก้าแบบกูเพื่อมึงแล้วตกลงกะเพรามันโดนฉีกสัญญาเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยอีกแล้วเหรอบาสเป็นไรอ่ะอีกแล้วเหรอให้ไงฝากบอกพุ่มกลับหน่อยนะว่าเดี๋ยวบ่ายสามอ่ะทีมงานที่จะเข้ามาประชุมครับแต่ก็ไม่ต้องรีบมากก็ได้นะนัดประชุมทีไรอ่ะสายทุกทีเอ้ามาพอดีเลยเบรกดาว2คิวแรกแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายอ่ะทีมงานเขาจะมาประชุมด้วยแต่ช้าหน่อยนะครับไปละเจอกันโอเคครับเจมเป็นไงบ้างอ่ะเจมคือพี่ติเขาสั่งห้ามเราอะไม่ให้ขึ้นรถคันเดียวอิดไม่ใช่แค่กับอิดนะกับนักแสดงทุกคนเลยคือเจมจะไม่มีโอกาสมานั่งรถเราแล้วใช่ปะทำไมเราต้องนั่งรถคันเดียวกับอีกด้วยอ่ะเปล่าเอ้าสวัสดีครับพี่เจมขอให้เรียกเจมเฉยๆไงขอโทษทีครับพอดียังไม่ชินปากทั้งเด็กครับผมวันนี้ไม่มีวอร์มอัพนะเดี๋ยวเล่นเข้าบทจริงกันเลยเดี๋ยวเก็บบทได้เลยครับแล้วก็ไปยืนที่กลางห้องเลยถ้าพร้อมแล้วบอกนะพร้อมไหมพร้อมครับสามสอง
หนึ่งแอคชั่นเต้ยถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่ตลอด3วันมานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะได้ยินเสียงหัวใจเราไหมครับไม่ผ่านนะเจมทำไมตัวละครมันตกหลุมรักกันง่ายจังอะอย่างในเรื่องนี้มันรู้จักกันแค่3วันเองก็คบกันละงั้นเดี๋ยวนั่งก่อนรออธิบายให้ฟังบ้านรู้จัก Love at the First Sight ป่ะมันคือรักแรกพบอะที่นักวิจัยเขาออกทฤษฎีแบบจริงจังเลยนะแบบพอเจอกันก็สปาร์กเลยอะแต่ก่อนอื่นนะแกต้องเชื่อในตัวละครที่เราให้ไปก่อนแล้วไอ้ทฤษฎีรักแรกพบนี่มันคืออะไรอะคืองี้ทฤษฎีรักแรกพบเนี่ยมันถูกทดลองด้วยทฤษฎีสะพานแขวนสมมุติให้อิฐเนี่ยยืนอยู่บนสะพานแขวนที่มันไม่แม่นของลมพัดไปพัดมามันก็แกว่งไปแกว่งมาตามลมใช่ไหมส่วนบาสเนี่ยยืนอยู่บนสะพานที่มั่นคงลมพัดเท่าไหร่ก็ไม่แกว่งพวกแกสองคนคิดว่าใครที่สมองจะสานความกลัวจนทำให้หัวใจเต้นแรงอิดถูกต้องแล้วพอนักวิจัยอ่ะเอาใครก็ได้อ่ะมายืนอยู่ที่สะพานที่อิดยืนอยู่เนี่ยสมองอิดที่หลั่งสารความกลัวอยู่ใช่ไหมมันจะหลั่งสารความสุขหรือสารความรักมาทำให้อิดเนี่ยรู้สึกปลอดภัยเชื่อใจแบบถ้าแกเจอใครแล้วหัวใจเต้นแรงอ่ะนั่นแปลว่าแกโดนทฤษฎีสะพานแขวนเล่นงานอยู่เหมือนหนังเรื่องไททานิคโรมิโอจูเลียตแล้วก็ขวัญเหลี่ยมแล้วก็อะสไตล์สปอร์ตเก็ตปะเราเก็ตนะผมก็ยังมองว่ามันคือความหลงมากกว่าความรักอยู่ดีงั้นเดี๋ยวบาสเล่นคู่เราลองเล่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นให้มึงดูเองมึงยังไม่เก็ตนี่ใช่ปะเล่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวบาสมากำกับเนาะเออเดี๋ยวเห็นนักแสดงพร้อมแล้วก็สั่งแอคชั่นได้เลยนะได้ครับเดี๋ยวทำตาแล้วนะพร้อมไหมครับโอเค3 2 1แอคชั่นได้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆนะแต่ตลอด3วันมาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะลองฟังเสียงหัวใจดูดิอยากฟังเสียงหัวใจเราป่ะใจเต้นแรงจัง
คือผมตื่นเต้นจนหัวใจมันหลั่งสารความรักออกมาเต็มไปหมดเลยอะอิทรักเจมนะตัวละครมันชื่อโอ๊ตกับเต้ยไม่เหรอวะพี่หนึ่งโปรดิวพี่บีคอสตูมแต่งหน้าพี่พนาอาร์แล้วก็พี่สุพีเอ็มยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมใหม่มากสำหรับการกำกับซีรีส์ครับพี่หนึ่งสบายดีนะครับสบายดีครับผมแล้วก็ยังไงนะคุณว่าจะดีไม่ทราบว่าทุกคนอ่านบทกันมาหรือยังครับกูอ่านถึง EP 4แล้วตอนที่ไอโอ๊ตกับไอเต้ยจูบกันเนี่ยแค่คิดก็เมียกูคิดกระจกแล้วบอกตามนะกูว่านะใช้มุมกล้องช่วยน่าจะดีกว่านะสงสารนักแสดงชายว่ะเออเจมเบรกดาวน์คิวแรกโอเคไหมผมยังไม่ได้แล้วห้องโอ๊ตเนี่ยเราอยากได้เป็นโทนสีอะไรหรอหรือว่าหนังสือเนี่ยเราอยากได้กี่เล่มแล้วไอตัวละครโอ๊ตเนี่ยมันคืออะไรนะแบ็คแพ็คกับแบ็คแพ็คเกอร์อยากได้เป็นหนังสือท่องเที่ยวอย่างเงี้ยด้วยหรือเปล่าเจมแพ้อาหารอะไรอ่ะพวกอาหารทะเลอะไรแบบนี้กูว่าเปลี่ยนนักแสดงเนี่ยเป็นนักแสดงหญิงไปเลยน่าจะดีกว่านะกูว่าก็ดีนะกูอยากได้แอมนักแสดงแม่งเลยแล้วแก้วประหยัดปัญหาด้วยนะเรื่องกล้องเรื่องไฟเนี่ยคือแสดงซีนทะเลเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษาวิศวะอีกตัวนึงก็เป็นหมอนะไฟบังคับ BL เออแล้วคอสตูมของหมอที่ดูแลตรวจคอหัวใจเนี่ยใครดูแลรับผิดชอบหน่อยนักแสดงเนี่ยเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไปเลยน่าจะดีกว่าเรียนจัดสรรประมาณยังไงไม่แล้วถ้าเกิดรับกล้องเนี่ยน้อยมากจัดโทรศัพท์ยังไงวิศวะเนี่ยโอเคหรือเปล่าคือเพราะของเราเนี่ยมันมีน้อยมากนะข้อจำกัดในการใช้เจมยังใช้รถตู้อยู่ปะนักแสดงเนี่ยเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไปน่าจะดีกว่าจะมีปัญหาเรื่องแสงเรื่องมันไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงผมว่าเปลี่ยนอยากให้พี่จัดการประมาณทุกอย่างเคยตอบไม่ได้เนี่ยโทษนะครับพี่สุครับผมแพ้อาหารทะเลครับนอกนั้นทานได้หมดส่วนพี่พนาครับโทนห้องนอนโอ๊ตเนี่ยผมขอเป็นสีน้ำตาลนะครับเรื่องหนังสือเนี่ยขอเป็นหนังสือการ์ตูนครับแล้วก็ทำมอคอัพขึ้นมาใหม่นะครับจะได้ไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์พี่มีคอสตูมใช่ไหมครับค่ะผมอยากให้พี่เสนอมาเลยครับว่าพี่อยากได้แบบไหนผมอยากเปลี่ยนเสื้อกาวกับเสื้อช็อปเนี่ยเป็นชุดรับรองนะครับแล้วก็พี่หนึ่งครับถ้าพี่จะแอมนักแสดงเอ็กซ์ตาร์ผู้หญิงเนี่ยผมจะบอกเมียพี่นะครับส่วนเรื่องแอมหญิงส่วนพี่โชติไล่พี่ออกครับมึงทำอะไรผิดวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเชิญครับพี่โชต
มีคำถามไหมคุณน้อยผมคิดว่าผู้กำกับคนนี้น่าจะมีประเด็นนะครับประเด็นอะไรอีกคะอีกไม่กี่วันก็จะเปิดกล้องละเราก็จะมีนักข่าวมาทำข่าวด้วยแถมอาทิตย์เดียวก็จะมีการแถลงข่าวผู้กำกับก็ประกาศลง Twitter คนรีทวีตเป็นหมื่นคือเรามาเปลี่ยนผู้กำกับกระทันหันแบบนี้เราได้เป็นข่าวเฉาอีกแน่ที่สำคัญคุณติไม่มีทางเป็นผู้กำกับที่ค่าตัวถูกขนาดนี้แน่ค่ะถ้ามีการฉีกสัญญานักแสดงหรือผู้กำกับอีกทางช่องเกรงว่าจะต้องฉีกสัญญาคุณตีแทนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนี่จะไปไหนอ่ะไปหาพี่ตีอ่ะพี่ตีเขาไม่อยู่หรอกแล้วพี่ตีไปไหนอ่ะพาบาสไปฉีดโบท็อกซ์อ่ะอ๋อไม่เป็นไรอ่านบทด้วยกันนะเราไปละเจมกลับยังไงอ่ะแท็กซี่อ่ะไปแล้วนะอิดขอไปส่งได้ป่ะไม่เป็นไรข้างนอกฝุ่นมันตกอ่ะเดี๋ยวอิดเดินไปส่งไม่ต้องเรากลับเองได้ไปนะตองข้างในเหรอครับก็มึงแล้วล่ะเชี่ยมาได้ไงเนี่ยผมก็เดินมาไงเดินมาทำไมก็ผมเห็นฝนมันตกอ่ะก็เลยมากางร่มให้ไม่ดีเหรอไม่ต้องทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ตีแหงเข้าซวยแน่ผมบอกพี่แล้วไงว่าพี่ตีเขาไม่อยู่อ่ะเอ็ดเราซีเรียสนะผมก็ซีเรียสนะอ้าวน้องอิดแล้วบาสล่ะสวัสดีครับพี่มาโคใช่ไหมครับบาสไปธุระกับพี่ตีอะครับพี่เฮ้ยกูหิวแล้วรีบไปแบบนี่พี่สองคนกำลังจะไปกินข้าวกันเหรอครับไปด้วยกันดิเนี่ยฝนตกรีบเข้ามาได้ครับเต็มที่เลยนะกินให้อิ่มแล้วเจมกับพี่มาโครู้จักกันมานานหรือยังครับกี่ปีวะสี่ปะสี่ปีครับผมค
เออแล้วนี่งานแรกเลยเหรอใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้อิดก็แคสงานมาเยอะอยู่นะครับแล้วนักแสดงคนเก่ากับพงกระเพราครับเออกระเพราอ่ะทำไมโดนฉีกสัญญาอันนี้อิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหมือนไปเรื่องเปิดตัวแฟนใหม่แต่อันนี้พี่ไม่รู้นะไปอ่านในทวิตเอาเจมนี่ดูท่าจะหิวนะปกติมากินทาบูก็ชักหนักแบบนี้แหละช่วยกินแล้วก้มๆหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวใครเห็นข้าวอ่ะสวยนะมาโคกับเจมเป็นแฟนกันแล้วครับใช่บ้านิดขนาดนี้ใครจะเอามันอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอุ๊ยน้องอิดใช่ไหมคะน้องอิดใช่ไหมอ่ะอุ๊ยพี่ชอบน้องอิดมากๆเลยอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะมาแล้วนะขอถ่ายรูปหน่อยนะได้ครับได้ได้ครับอุ๊ยดีจังเลยแต่อย่าโพสลงโซเชียลนะครับได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยบาสมันอยู่ฟิตเนสอะครับอยู่ฟิตเนสครับแต่ว่าที่นั่งตรงนั้นไม่ใช่บาสเจอกันวันนี้พรุ่งนี้ฉันรู้ดีเป็นแบบนี้มันดีพี่มาโคกับเจมเป็นแฟนกันแล้วครับใช่บ้านิดขนาดนี้ใครจะเอามันอ่ะขอบคุณครับอุ๊ยน้องอิดใช่ไหมคะน้องอิดใช่ไหมอ่ะอุ๊ยพี่ชอบน้องอิดมากๆเลยอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะมาแล้วนะขอถ่ายรูปหน่อยนะได้ไหมคะได้ครับอุ๊ยดีจังเลยแต่อย่าโพสลงโซเชียลนะครับได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยพี่กันครับชอบน้องมากเลยอ่ะติดตามน้องมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงเลยอ่ะขอบคุณครับแล้วทำไมไม่ไปนั่งกับบาสล่ะคะบาสมันอยู่ฟิตเนสอะครับอยู่ฟ
ิตเนสครับแต่ว่าที่นั่งตรงนั้นไม่ใช่ป่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะอยากได้อะไรเพิ่มก็เรียกนะคะบาสนะบาสนี่มาโกมาโกเนี่ยอยู่ในรายการ The One Model ไงสวัสดีครับแล้วอิดไม่ได้มาด้วยหรอครับอุ๊ยเถอะอิดเขากำลังตั้งใจซ้อมบทอยู่พอดีพี่พาบาสไปหาหมอฟันมาพอเสร็จแล้วก็เลยพามากินชาบูครับมาคนเดียวเหรอใช่ครับจานเยอะนะพี่ครับเช็คบิลนะครับพี่ตีครับผมว่าเรากลับกันดีกว่าครับพอดีผมปวดหัวนิดหน่อยอะครับงั้นพี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับงั้นเดี๋ยวอิดไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เราเลี้ยงคืนนะไม่เป็นไรเฮ้ยๆได้เขากูใจกูยืมก่อนเดี๋ยวคืนให้ขอบคุณนะครับพี่มาโคงั้นเราไปแล้วนะเดี๋ยวแล้วคืนนี้จะโทรมาไหมอ่ะเราโทรหาเจมเหรอเข้ามาเถอะเดี๋ยวคืนนี้เราใช้โทรศัพท์ไม่ได้อ่ะแต่จะพยายามโทรหานะงั้นไปจริงๆแล้วนะบ๊ายบาย
โอ้ยไปจริงๆแล้วเนื้อนี่ดีล่ะเดี๋ยวยังไงให้กูขับรถออกไปได้ยังเฮ้ยไปไปไปนี่มึงคิดได้อะไรกับน้องหรือเปล่าเปล่าแหมเสียงสูงขนาดนี้ระวังประวัติศาสตร์300นะมึงมึงจะไปได้ยังเนี่ยก็จะไปแล้วไงเร็วๆเลยง่วงอ่ะเกูรู้เรื่องทุกอย่างแล้วนะคือมึงใจเย็นแล้วฟังกูก่อนนะคือกูแค่ไปกินข้าวกับพี่เขาอะแล้วที่ไปกันสองคนเพราะอะไรเพราะคือกูอยากเป็นนายแบบอะกูก็เลยไปปรึกษาพี่มาโคเขาพี่เขาเป็นนายแบบอะใช่ปะแล้วมึงไปรู้จักพี่เขาได้ไงคืออ๋อกูรู้จักพี่เขาตั้งแต่ตอนไปแคสหนังเรื่องก่อนๆแล้วอะมึงอย่าไปฟ้องพี่ตีนะอิดมึงอย่าทำอย่างนี้นะเว้ยอิดกูเครียดนะThank you.
ว่าเออมึงจะไปถ่ายที่ทะเลวันไหนนะมะรืนนี้มึงไอ้แผ่นมาร์กหน้านี่มันมองยังไงอ่ะด้านไหนด้านไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเนี่ยนะเออดิมึงแมสหน้านะเฮ้ยมันดูยังไงวะว่าอันไหนมันหยาบอันไหนมันนุ่มลองจับแล้วมันจะมีฝั่งที่มันนุ่มกว่าเฮ้ยกูจับแล้วก็เหมือนกันหมดอ่ะมึงเอาฝั่งนั้นอ่ะเข้าหน้าแค่นี้ง่ายมากเลยแค่นี้ก่อนเนาะฮัลโหลเจมส์นี่อีดเองนะยังไม่นอนเหรออืมอีดกลัวเจมส์รออ่ะก็เลยมาโทรหาก่อนอ๋อไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วอีดเอาโทรศัพท์ใครโทรมาคืออิดยืมโทรศัพท์ยามโทรมาเจมอิดต้องไปก่อนนะอิดถ้าวันหลังลำบากอ่ะไม่ต้องโทรมาก็ได้นะเราเข้าใจคือจริงๆอิดอยากได้ยินเสียงเจมอ่ะฝันดีนะฝันดีครับเอออิดขอบคุณที่โทรมานะขอบคุณเหมือนกันนะที่รออ่ะ
จมสวัสดีครับพี่โจ๊กกินอะไรมายังเรียบร้อยครับอืมเจมชั้นสองมีเรื่องฮะชั้นสองมีเรื่องเข้ามาเจมส์ดูนี่สิอิดแอบไปกินชาบูร้านเดียวกับที่มาโคไปพี่จำมุมนี้ได้แก้ตัวพอหรือยังอิดต้องเข้าใจนะว่าไม่มีบทลงโทษตามสัญญาพี่จำเป็นจะต้องหัก 30% ของค่าตัวทุกตอนครับพี่ติครับขออนุญาตนะครับผมว่าน้องก็ต้องมีเพื่อนมีสังคมบ้างนะครับใครน้องอิดไงครับใครถามในเมื่อมันมีบทลงโทษและเด็กมันแหกกฎเราก็ต้องจัดการไปตามนั้นกับบาสออกไปได้แล้วส่วนเจมส์อยู่นี่ก่อนทำไมจะต้องไปปกป้องมันขนาดนั้นด้วยผมไม่ได้ปกป้องครับแต่ผมคิดว่าอิดกับบาสอ่ะต้องมีสังคมแล้วก็มีชีวิตของตัวเองบ้างครับเจมส์เจมส์อย่าลืมสิว่าเด็กมันเป็นคนเดินเข้ามาหาเราเองตั้งแต่วันแรกเด็กมันก็เหมือนสินค้าแหละที่เราซื้อมันมาแล้วเราจะทำยังไงกับมันก็ได้เพราะมันเป็นของเราแล้วเมื่อวานพี่พาบัสไปฉีดหน้ามาก็เลยไม่ได้ตั้งเช็คให้แล้วถ้าเย็นนี้พี่ต้องไปโรงพยาบาลพี่ไปโรงพยาบาลทำไมล่ะครับพี่ต้องไปหาแม่
เดี๋ยววันนี้ไปซีนที่ไปบอกนักเรียนพี่เอาง่ายมากเลยเชี่ยทั้งกดดันอึดอัดทำอะไรก็ไม่ได้กินเที่ยงก็ไม่ได้เปิดกล้องแล้วนะวุ้บโอ้ยเฮ้ยโอเคปะดีกว่าครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง Love at the First Sight กันเนาะในเมื่อซีรีส์เรามันพูดถึงรักแรกพบแบบปุ๊บปั๊บเนี่ยวันนี้เรามีคำถามไม่มีถูกไม่มีผิดนะแกสองคนคิดว่าความรักมันต้องใช้เวลาป่ะยังไงอะอารมณ์แบบเพลงรักไม่ต้องการเวลาของหนูนาปะครับผมว่ามันต้องแยกให้ออกหรือเปล่าครับระหว่างความรักกับความหลงแต่เราว่าจริงๆความรักมันก็ไม่ต้องใช้เวลานะก็อย่างที่เจมเคยบอกอะขวัญกับเลียมแจ็คกับโรสโรเมโอกับจูเลียตแม่งก็สปาร์กกันตั้งแต่นาทีแรกที่สบตากันเลยอะชื่อที่มึงพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยตอนจบไตรห้าหมดเลยนะเว้ยส่วนตัวกูว่ามันก็ต้องดูใจก่อนบ้างวะก่อนจะคบกันอิดว่าคนเรามันไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้อะไรกันขนาดนั้นน่ะในเมื่อสุดท้ายพ่อเป็นแฟนกันน่ะมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอยู่ดีอ่ะอิดไม่เห็นว่ามันจะต่างกันตรงไหนเลยอิดว่าถ้าเกิดเจอคนที่คิดว่าใช่แล้วอ่ะก็ให้รีบขอเป็นแฟนเลยกูว่ามันฟังดูนิยายไปหน่อยว่ะเราคิดว่าเราเห็นด้วยกับอิดนะในเมื่อการที่เราจะเป็นแฟนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรื่องดูใจเนี่ยเป็นเรื่องที่แฟนเขาทำกันอยู่แล้วนะงั้นอย่างนี้เกิดผมชอบใครผมก็เดินไปหาเขาขอเขาเป็นแฟนอย่างนี้ก็ได้ดิได้ดิจะมาเสียเวลากับการที่จะรักใครสักคนทำไมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าชอบใครก็ให้บอกรักใครก็ให้พูดแล้วก็ขอเขาเป็นแฟนนะมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรมึงบิดอะไรเฮ้ยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะคืนนี้ก็อย่านอนดึกนะแล้วก็อ
อย่าออกไปไหนกลางคืนด้วยรีบนอนนะพรุ่งนี้เจอกันไปนะบ๊ายบายเดี๋ยวงั้นก่อนกลับเรามาเรามากอดรวมพลังกันหน่อยดีกว่ากอดมาเร็วคืนนี้เจมส์ก็อย่านอนดึกนะแล้วก็กินน้ำเยอะๆแล้วก็นอนคนเดียวนะอะไรเนี่ยเอ้ยเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยเลยนะครับเรามีนัดกันทานข้าวตอน 1:30 นนะครับแล้วรวมตัวอีกทีประชุมงานกันตอน 3:30 นนะครับรับทราบทุกคนนะครับทะเลสวยเนาะ
บัสเฮ้ยอิดตามไปสิเฮ้ยเจมส์เดี๋ยวเก็บภาพนะสวยดีซีนเนี้ยอิดกับบาสถ่ายไดบาสมึงมีอะไรมึงพูดได้นะอะไรที่มันเครียดๆอ่ะเปล่านี่เราไปเดินเล่นข้างนอกกันป่ะไม่อ่ะเฮ้ยซีนพรุ่งนี้กูยังไม่แม่นเลยอ่ะมึงมาซ้อมเป็นเพื่อนกูหน่อยดิมาเร็วพร้อมนะสามสองหนึ่งแอคชั่นพี่โอ๊ตผมไม่มั่นใจว่าผมรู้สึกไงกับพี่โฟร์ดอะแล้วครั้งล่าสุดที่คุยกับไอ้โฟร์ดอะเมื่อไหร่นะก็ตอนที่พี่เขามาหาผมแล้วก็ชวนผมบาสกูถามจริงๆนะมึงเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะกูอยากตายว่ะรอเล่น
หน้าสีแล้วนะมึงมึงอะอย่าพูดเรื่องแต่ตายบ่อยดิวะเออถ้ามึงจอดไปข้างนอกอะกูฝากซื้อน้ำเปล่าด้วยนะจงอยู่ต่อไปไม่มีใครรับรู้ความทรมานเออนี่ไปนี่มานะมึงแต่ต้องอดทนไว้ไม่เป็นไรยังน้อยรู้ยังมีลมหายใจบอกรักตัวเองไว้ไปขอบฟ้าที่ตั้งใจสุดท้ายแล้วเราเป็นคนกำหนดเองขอบฟ้าไม่ไกลชีวิตเราเลือกเองเดี๋ยวพี่ตีจับได้ก็ซวยหรอกก็อย่าให้จับได้ดิดูดาวหางนิ้วไว้กันป่ะจะออกมาได้หรอได้ดิก็มันตรงกับวันหยุดพอดีอ่ะจะสั่นทำไมอ่ะฝากสั่นนะนี่เป็นจุบแรกของอิดเลยนะจริงๆWe'll be right back.
แนวที่จะซื้อยี่ห้ออะไรวะอะไรก็ได้เทคบอกกูแล้วกันแล้วจะให้กูซื้อสบู่ยาสระผมไปด้วยไหมฮะสบู่ยาสระผมจะให้กูซื้อไปไหมอะไรก็ได้มึงแค่นี้ก่อนนะกูมีธุระโคนี่เทคแคร์เจมดีเนาะเรากับมาโคอ่ะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอีกอย่างนะมันก็ไม่ใช่คนไทยเราก็เป็นเหมือนเพื่อนคนเดียวของมันนั่นแหละแล้วพี่เขามีคีย์การ์ดเข้าห้องเจมด้วยเหรอมากกว่าเพื่อนเรามั้งงอนเก่งนะเช็คได้ตลอดเลยขึ้นไปเหอะเค้งได้ตลอด7899สแกนหน้าเผื่อไว้ด้วยอิดไม่ชอบเช็คโทรศัพท์แฟนอะเอาขึ้นไปเหอะอะไรหรอมาดิเรียนมาแล้วยิ้มด้วยสิประตูหน่อยครับนี่พี่ตีเองนะเจมเจมเปิดประตูหน่อยอยู่นี่หรือเปล่าไม่ครับมันตลอดเลยมันถ้าเจออิดฝากบอกให้อิดกลับห้องด่วนด้วยนะพี่ตีครับไปไหนมาคือผมนอนไม่หลับอะครับก็เลยไปเดินเล่นที่ริมทะเลมาพี่ขอความจริงผมไปเดินเล่นมาจริงๆครับคืนนี้ห้ามออกไปไหนอีกอย่างเด็ดขาด
ข้าใจไหมครับบาสมึงนอนแล้วเหรอมึงกูกับเจมรักกันนะคือกูกับเจมตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะรู้อยู่แล้วแล้วมึงรักกันดีใช่ไหมอ่ะมึงมีความสุขดีหรือเปล่าถ้ามึงมีความสุขอ่ะกูโอเคแล้วนี่มึงรู้เรื่องกูกับเจมส์ได้ไงกูเพื่อนนะเว้ยทำไมจะไม่รู้วะแสดงว่ามึงนี่ก็ขี้เสือกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมึงรักตั้งแต่เมื่อไหร่วะมึงจำวันที่เวิร์กช็อปได้ปะวันที่คุยกันเรื่องทฤษฎีสะพานแขวนนะตอนที่กูขึ้นไปเล่นแทนกับเจมแทนมึงอะกูแม่งโคตรตื่นเต้นเลยอะหัวใจกูแม่งเต้นแรงจนเจมจับได้กูว่ากูน่าจะชอบเจมตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วพอไปกินสุกี้วันที่มึงจับได้นั่นแหละอ๋อมึงโกหกกูนะกูไม่ได้โกหกกูแค่พูดไม่หมดเออนั่นแหละตอนที่กูกินอยู่แล้วพี่พนักงานเขาเดินเข้ามาถามเรื่องมึงอะพอกูหันไปเห็นมึงกับพี่ตีตรงโต๊ะกูแม่งโคตรตกใจแล้วแต่คนที่ตกใจกว่ากูก็คือเจมส์
ตอนนั้นกูแม่งทำอะไรไม่ถูกจริงๆเลยพอกูหันไปเห็นเจมแม่งมุดใต้โต๊ะกูก็เลยต้องมุดตามเจมลงไปมึงรู้ป่ะเนื้อกูยังอยู่ในปากเลยอะเชี่ยแม่งเกือบติดคอพอกูลงไปอยู่ใต้โต๊ะกับเจมอะหัวใจเจมแม่งเต้นดังแบบตึก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 กูก็เริ่มมั่นใจว่าเจมก็น่าจะชอบกูตั้งแต่ตอนนั้นแหละยินดีด้วยกูว่าแต่มึงเหอะไม่มีความรักมั้งหรอความรักเหรอคงไม่มีใครมารักกูหรอกคนเข้าหามึงเยอะจะตายมึงอะไรเรื่องมากเองมากกว่าแล้วสเปคมึงเป็นยังไงเอ็กกูอ่ะไม่ใช่แบบมึงแล้วกันโอ้ยอะไรวะนอนแล้วหรอนอนได้แล้วติดตื่นมาฟังกูก่อนดิกูยังเล่าเรื่องกูกับเจมไม่จบเลยอ่ะพรุ่งนี้หกโมงหน้าเซตนะอิดแล้วมึงอ่ะพรุ่งเนี้ยมึงอาบน้ำก่อนกูเลยอาบเสร็จก็มาปลุกกูนะอะไรวะนั้นฝันดีนะเป็นยังไงกับพี่โฟร์อะตรงนี้ผมก็ตอบไปแบบเข่ง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 ขุ่มขุ่มนิดนึงตามที่พี่เจมบอกก่อนหน้านี้ไงได้ครับเห็นครับครับว่าไงครับเจมครับพี่เจมดูมอหน่อยค่ะภาพน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวพี่ไปดูผมคอเสื้อน้องแป๊บนะอยากฝากบอกอะไรอีกไหมไม่ครับไม่มีอะไรครับ
ลอยนี่จะซื้ออะไรแล้วพี่จุ๊บครับโทษทีนะครับพี่ผมรู้ว่ามันกระทันหันนะแต่เราเปลี่ยนคอสตูมให้โอ๊ตกับเต้ยได้ไหมครับไม่ได้ซีรีส์ BL ต้องเป็นชุดนักศึกษาผมว่ามันแปลกๆนะพี่มาเลยนะแบบนี้จะเปลี่ยนไม่ได้พี่ตีแกย้ำไว้เลยว่าต้องเป็นชุดนักศึกษามือถือไม่มีครับพี่เจมส์ครับพี่เจมส์โอ้ใช้มือถืออะไรคะไอโฟนครับทีมงานคะทีมงานใครมี iPhone 10บ้างคะเร่งหน่อยค่ะพุ่มกลับอยากได้แสงเช้าไม่มีใครมีครับมาเอาที่ผมก็ได้ครับอยากฝากบอกอะไรเจมไหมหรือหักเลยวะ7899จ้าอินมาส่งเจมไหมครับจ้าไปด่วนๆเลยจ้าอินThank you.
ครับผ่านครับโอเคค่ะเปลี่ยน45นาทีนะคะเปลี่ยน45นาทีค่ะเฮ้ยแบ็คด้วยครับแบ๊กครับมันไม่แปลกหรอกใส่เสื้อกราวมาเที่ยวทะเลอ่ะก็เราทำซีรีส์ BL กันอยู่ไงเอออิดไปซ้อมมวยกันต่อดีกว่ากูขอเวลาแป๊บนึงนะอยากคุยกับพ่วงกับอ่ะบาสเราไปถอดไวเลตกันดีกว่าไปเจมวันนี้เขาเล่นดีป่ะก็ดีนะโอ๊เดี๋ยวขอหมอตรวจหัวใจหน่อยนะไม่มีแต่คำว่ารักขอคำว่ารักหน่อยดิคำว่ารักอ่ะต้องพูดเบาๆทีมซาวไปเก็บไวเลตที่อิดด้วยนะคะเป็นเลยแม่นะครับแต่ไม่แต่กูว่าพี่ตีจริงจริงจริงเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าทุกคนจะฟังข่าวอะไรมานะครับผมขอแถลงตรงนี้เลยสาเหตุที่ผมเลิกสัญญาก็เพราะว่าผมทัวร์ไปตีล่วงละเมิดทางเพศครับคนที่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้นะครับคือบาสครับช่วงนี้ช่วยสแตนบายรับสายด้วยนะได้ครับไม่เชื่อในข่าวใช่ไหมไม่ครับพี่พี่ฝากกล่องด้วยนะได้เลยครับThank you.
ลับดิกูเดินทางมาเหนื่อยมากเลยมึงมึงมีอะไรจะบอกกูเปล่าบอกอะไรวะขอนอนก่อนนะว่าไงวันหยุด2วันนี้มึงกลับสตูลป่ะไม่อ่ะกูว่าจะไปบ้านเฮียกูอ่ะเผามันใส่ร้ายมึงขนาดเนี้ยมึงไม่คิดจะหาวิธีโต้ตอบอะไรมันหน่อยเหรอวะกะเพรามันแพ้อยู่แล้วปล่อยให้พี่ติจัดการดีกว่าแล้วมึงจะไปไหนอ่ะกูจะลงแบวน้ำอ่ะมึงเอาอะไรป่ะแล้วพี่ตีอ่ะเขาคงไปหาแม่เขาที่โรงพยาบาลมั้งมึงเป็นไรปะวะวันที่มึงกลับบ้านเนี่ยพี่ตีแกมาหากูที่ห้องเว้ยแกบอกว่าเท้ากูมีรอยแผลเป็นเขาก็เลยจะทายาให้กูอะเขาเราเริ่มนวดเท้ากูสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงจนกูอึดอัดพี่เขาก็
ทอดเกมกูแล้วพี่ตีเขามาแบบจับกูพอแล้วมึงมาทำอะไรแต่เช้าวะมึงมีอะไรจะบอกกูไหมอารมณ์เสียมาจากไหนวะเนี่ยบอกกูเหอะให้บอกที่ใช่อะไรวะดีเจมพี่มาโคนอนที่นี่เหรอคะเปล่าอิดมันเพิ่งมาเมื่อกี้เลยเข้ามาก่อนดิแบบนี้แหละครับพอได้พูดออกมาแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมแต่ว่าเราอย่าเพิ่งบอกใครได้ไหมครับจนกว่าผมจะหมดสัญญาผมอยากสำเร็จก่อนที่เรื่องนี้จะเป็นข่าวเผลอๆช่วงนั้นคนอาจจะลืมแล้วก็ได้
บาสจะปล่อยเรื่องเงียบแบบนี้หรอครับผมขอนะผมไม่อยากโดนตาหน้าว่าไม่ต้องพูดแล้วแล้วเราพอจะมีหลักฐานอะไรพวกนี้ป่ะโทรศัพท์ยังไม่ได้ใช้เลยมันจะไปมีได้ยังไงบาสอยากไปไหนไหมอยากกลับบ้านไหมไปผ่อนคลายพี่ไปส่งนะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมาน่ะตกลงพี่มาครัวกับเจมส์นี่ยังไงทำไม่ได้เป็นไรกันแต่เราว่าพี่มาครัวต้องคิดอะไรกับเจมส์แน่ๆคืนนี้เรียกมันมาถามเลยไหมว่ามันคิดอะไรกับเราหรือเปล่าก้ากล้าดิเจมนี่เรารักกันจริงๆใช่ป่ะถามทำไมอ่ะไม่รู้ดิเราแค่รู้สึกว่ามันเหมือนฝันเจมส์รักอิดจริงๆใช่ไหมทำไมอ่ะเราไม่เคยได้ยินเจมส์บอกว่ารักเราเลยอ่ะอ
คำว่ารักอะต้องพูดเบาๆอีหลักเต็มนะฟันก็ยังไม่ได้แตกจบปะล่ะบาสเดี๋ยวพี่แวะไปซื้อหลอดไฟที่ห้างแถวนี้แป๊บนึงนะได้ครับบาสพี่มีคำถามป้าต้องตอบให้ได้นะครับฟังดีๆนะทำไมเรือต้องใช้น้ำมันตอบนะดีเพราะว่ามันต้องเคลื่อนที่ป่ะครับผิดครับยอมไหมก็เอาไว้ทอดสมองไงบาสเคยฟังเรื่องค้างคาวปะมันจะมีค้างคาว3ตัวตัวนึงเป็นหัวหน้าแล้วอีก2ตัวเป็นลูกน้องแล้วมีวันนึงอ่ะหัวหน้าคือหิวมากเขาก็เลยสั่งลูกน้องไปหาอาหารให้มันกินลูกน้องก็เลยบินออกไปเวลาผ่านไป2ชั่วโมงลูกน้องกลับมาไม่ได้พบอาหารสักชิ้นกลับมาเลยหัวหน้าก็เลยโกรธมากแล้วพูดว่าเดี๋ยวพวกมึงดูกูเดี๋ยวกูจะบินออกมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกูจะมีอาหารกลับมาให้พวกมึงดูไอ้หัวหน้าก็เลยบินออกไปแล้วพอไม่ถึง5นาทีอ่ะหัวหน้าบินกลับมาเลือดไหลเต็มตัวทำไมอ่ะพี่นั่นแหละลูกน้องสอนตัวก็ถามเหมือนกันพี่เป็นไรอ่ะไอ้หัวหน้าก็เลยบอกว่าตอนพวกมึงออกไปมึงเห็นต้นไม้ไอ้นั้นไหมลูกน้องตอบว่าเห็นครับหัวหน้าก็เลยบอกว่าแต่กูไม่เห็นyou
ที่ขำนี่เพราะโคตรแปลกอะพี่โหอะไรวะมาฝากกินดิพี่ซื้อมาฝากผมกินของแบบนี้ไม่ได้หรอกครับทำไมอ่ะก็ถ้าพี่ตีรู้ว่าผมต้องสวยแน่เลยกินเถอะพี่ตีไม่รู้หรอกลองชิมดูสักคำก็ได้งั้นกินของพี่ก็ได้เปล่าครับถ้าเปล่าก็ชิมดูกินเลยอร่อยมากมันอะไรครับพี่ไปเอาไปกันใครอยู่เป็นเพื่อนเปล่ามีครับใครอ่ะ
สยามครับเป็นชื่อนกที่พ่อเลี้ยงไว้ชื่อสยามเนี่ยนะชื่อแปลกจังแล้วอยู่แบงค์แค่นี้เหรอครับป้าม้าผมอยู่สตูลน่ะจริงๆผมอยู่กับเฮียครับเฮียผมแกเป็นคนที่เก่งมากเลยป้าม้ารักเฮียผมมากก็คงจะมีแค่ผมนี่แหละที่ไม่เคยทำให้เขาภูมิใจเฮียบาสอยู่บ้านหรือเปล่าไม่ครับเฮียจะเรียนปริญญาโทอ่ะก็เลยอยู่หอแถวๆนั้นพี่ขอเบอร์ไว้หน่อยดิพี่จะเอาไปทำไมอ่ะก็เผื่อบาสอยากโทรหาใครไงก็โทรหาพี่ได้นะตลอดเวลาแต่ถ้ามันลำบากจะอย่าโทรมาตอนพี่ตีอยู่แล้วกันครับขอบคุณนะครับพี่บาสมีอะไรอยากพูดอีกไหมพูดกับพี่ได้นะคือผมยังมีค่าอยู่ใช่ไหมพี่ชื่อรีสอร์ทที่ไปถ่ายซีรีส์ชื่ออะไรนะคาซิลิน่าครับแล้วที่นั่นเป็นหาดส่วนตัวใช่ปะใช่ครับพี่ผมขอโทษนะที่ผมร้องไห้อีกแล้วอ่ะขับรถสีชมพูไปตื่นนานยังอ่ะเพิ่งตื่นอาบน้ำยังอ
ยังทำอะไรอ่ะฟังเสียงหัวใจขออีกทีได้ป่ะพี่ครับพี่รู้ไหมถ้าพี่ติรู้อะเราจะเอานาถือว่ามาอยู่เป็นเพื่อนพี่แล้วกันนะกันนะบาร์ทคิดอะไรอยู่อ่ะไม่ได้คิดอะไรครับแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมพี่ด่าผมทำไมอ่ะไม่ได้ด่าบาสถ้าบาสจะด่าใครลองตะโกนดี
ำได้เหรอครับพี่ไอ้เฮียเต๋โอ้โหอะไรวะมันต้องแบบนี้ไอ้เฮียเต๋เร็วไอ้เฮียเต๋ดังกว่านี้อีกแบบนี้ไอ้เฮียเต๋ไอ้เหี้ยเต้ไอ้ควายไอ้เลวไอ้เหี้ยวันไอ้ตายไหมเหี้ยทิ้งไว้ได้นะครับบาสอยู่ไหนอะเฮียแบงค์อยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปหานะโทรกลับพี่ด้วยล่ะแล้วเจอกันนะครับ